ช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศที่บริเวณพระบรมหาราชวังกันบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงมีประสบนิกรที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับติดตามจากผู้สื่อข่าวของนิวทีวีคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์รายงานจากพระบรมหาราชวังครับเชิญครับคุณเบญจลักษณ์ครับค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังในวันนี้นะคะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศค่ะยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในวันนี้นะคะแม้ว่าปริมาณของประชาชนจะมีจำนวนมากเต็มเต็นท์รอคอยทุกเต็นท์นะคะแต่ก็เป็นไปอย่างระเบียบและคล่องตัวค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะบรรยากาศการเข้าคิวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนยังคงทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสภาพอากาศในวันนี้นะคะค่อนข้างเย็นสบายค่ะไม่ร้อนมากซึ่งยอดของประชาชนที่ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้แล้วมีจำนวนกว่า 13,844 คนค่ะส่วนที่ยังรอคิวนะคะก็พบว่ายังคงเต็มเต็นท์รอคอยทุกเต็นท์ค่ะแต่จากการสังเกตนะคะพบว่าการรอคิวใช้เวลาไม่นานมากค่ะเนื่องจากการระเบียบการจัดระเบียบคิวของเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสำหรับยอดของประชาชนนะคะที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพนะคะจนถึงยอดของเมื่อวานนี้วันที่27ธันวาคมนะคะรวม58วันพบว่ามีจำนวนกว่า 2,400,000 คนแล้วค่ะด้านประชาชนนะคะที่เดินทางมาก็มีหลากหลายค่ะทั้งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะโดยทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเหล่าประชาชนอย่างนายปรีดาบุญมาค่ะชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่เดินทางมาโดยการใช้บริการรถโดยสารสำหรับคนพิการของกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยค่ะว่าการเดินทางนะคะและการเข้าคิวได้รับความสะดวกและรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่แม้ตนจะไม่ได้ขึ้นไปกราบเบื้องหน้าพระโกรธพระบรมศพได้เพียงแค่นั่งรถเข็นกราบพระบรมฉายาลักษณ์ก็ปราบปลื้มใจค่ะที่ครั้งหนึ่งนะคะได้มาใกล้ชิดพระองค์ที่พระบรมมหาราชวังค่ะภูมิใจที่ได้อย่างน้อยในชีวิตนี้ก็ยังได้เข้าเฝ้าตอนที่ท่านสวรรคตแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านเหมือนท่านพระโพธิสัตว์อ่ะท่านนับวันนี้ก็เป็นเวลา50กว่าวันที่ท่านจากไปครับก็ยังคิดถึงตลอดไปฮะเพราะว่าตั้งมานิทานไว้ว่าจะไว้อะไรท่านไปตลอดไม่ใช่ร้อยวันละไม่ใช่หนึ่งปีละผมใจผมตั้งใจเลยว่าจะไว้อะไรท่านตลอดด้านนางลอรี่จินดาสุขนะคะชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่เดินทางมาเป็นครั้งที่2แล้วค่ะได้เปิดเผยเช่นกันว่าแม้ว่าจะเคยเดินทางมาแล้วก็อยากมาอีกอยากมาอยู่ใกล้พระองค์แม้ว่าพระองค์จะจากไปมากกว่า50วันแล้วก็ยังคงคิดถึงพระองค์และก็จะนำคำสอนของพระองค์นะคะไปใช้ในชีวิตตลอดไปด้วยค่ะอยากจะเพราะว่าไหว้ท่านบ่อยๆเพราะต่อไปก็คงจะไม่ได้มาไหว้แล้วก็อยากมันมีโอกาสก็จะมาเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะก็เสียใจนะเพราะว่าท่านทำความดีไว้ให้กับประเทศชาติเยอะมากเลยแล้วก็ใจมาไหว้ที่ก็ตั้งใจจะเป็นปฏิบัติแต่ส่วนดีๆเอาตัวอย่างของท่านไปปฏิบัติส่วนการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดเช่นเดิมเช่นการตรวจคัดการคัดกรองบุคคลเข้าออกและการเดินตรวจตราโดยรอบค่ะขณะที่การรักษาความสะอาดนะคะเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครนะคะก็คอยเดินเก็บขยะโดยรอบอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะส่วนนักท่องเที่ยวนะคะก็ยังคงทยอยเดินทางเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะคุณรัฐวุฒิคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังในวันนี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณครับคุณเบญจลักษณ์นะครับผู้สื่อข่าวของนิวทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวังครับ